น้องเรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้วิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึง21นะครับเป็นบทสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิลที่เราอ่านตั้งแต่ต้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราอ่านจบไปอีกหนึ่งรอบนะครับพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่22นะครับมาในหัวข้อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระเยซูจะเสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นและเราพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแค่ไหนอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับลองครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับการอ่านพระคัมภีร์ใคร่ควรแล้วก็เอาไปทำเราจะรับการเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่ทุกวันอ่านทุกวันชีวิตเปลี่ยนทุกวันเอเมนไหมครับถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่ใคร่ควรและไม่เอาไปทำตามชีวิตของเราก็เหมือนเดิมนะมาเชื่อพระเจ้าตอนเริ่มต้นอย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้นนะบางครั้งชีวิตของเราก็ตกต่ำลงไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเราอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ทำตามเราจะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าสิ่งที่เราเอามาคิดใคร่ครวญนั่นคือพระเจ้าทรงเปิดเผยความบาปหรือเปล่าพระองค์ทรงเปิดเผยพระสัญญาของพระองค์ไหมพระองค์ทรงให้ท่าทีมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตหรือเปล่าพระองค์มีคำสั่งให้เราทำอะไรไม่ให้เราทำอะไรและพระองค์ทรงให้เราเห็นแบบอย่างชีวิตในพระคำของพระองค์อย่างไรนะครับน้องครับเราจะอ่านด้วยกันเนาะวิวรณ์บทที่22นะครับข้อที่1เป็นต้นไปนะครับและท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผลึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโปดกน้องครับน้ำแห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์นะครับพระเยซูทรงใช้ภาพเดียวกันนี้กับหญิงชาวสมาเรียในพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับเป็นภาพที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรชั่วนิรันดร์ที่เราได้รับเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูแล้วก็อนุญาตให้พระองค์เนี่ยประทานความอิ่มใจนะเมื่อเรากระหายไฟจิตวิญญาณนะพระองค์ก็จะให้เราได้น้ำแห่งชีวิตนะครับข้อที่2นะครับไปที่นะแม่น้ำแห่งชีวิตนี้ไปที่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติพี่น้องครับต้นไม้แห่งชีวิตนี้หมายถึงเป็นเหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนนะหลังจากที่อาดัมเอวาเนี่ยทำบาปพวกเขาก็ถูกห้ามไม่ให้กินผลไม้แห่งชีวิตนะเพราะพวกเขาตกอยู่ในภายใต้การควบคุมของบาปจึงไม่สามารถที่จะมีชีวิตนิรันดร์ได้นะแต่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อประทานพระโลหิตของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ได้ชำระล้างบาปของเราเราได้รับการอภัยแล้วจึงไม่มีความบาปหรือความชั่วร้ายแล้วเมื่อเราจะเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วก็เข้าไปในนครนั้นเราก็จะสามารถกินต้นไม้ผลจากต้นไม้แห่งชีวิตนี้ได้อย่างเสรีพี่น้องครับเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้าไปยังนครที่เต็มไปด้วยความสว่างไสวเต็มไปด้วยชีวิตที่ชื่นชมยินดีแล้วก็สันติสุขแล้วเราสามารถที่จะกินต้นไม้ผลจากต้นไม้แห่งชีวิตได้พี่น้องรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นดีใจไหมพี่น้องครับถ้าพี่น้องตื่นเต้นดีใจที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ในเมืองที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าจะเตรียมให้นะถ้าเรามีความชื่นชมยินดีแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปในผู้วัดอาเมนเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับในข้อที่3นะครับทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์
คำสาปแช่งความทุกข์ยากลำบากนะการครอบงำของอำนาจบาปจะไม่มีอีกต่อไปนะที่นั่นเราจะได้นมัสการและสรรเสริญพระเจ้านะต่อจำเพาะพระพักของพระองค์ข้อที่4พวกเขาจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายพระนามของพระเยซูพระนามของพระองค์จะอยู่หน้าผากของผู้เชื่อที่เข้าไปในเมืองสวรรค์ทุกคนนะครับเราจะเห็นพระเยซูหน้าต่อหน้าเราจะเห็นพระองค์อย่างชัดเจนในเวลานี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นพระเยซูอยากจะพบพระเยซูหน้าต่อหน้าว่าพระเยซูเป็นอย่างไรวันนั้นจะได้พบกับพระองค์อย่างแน่นอนข้อที่5กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระชนะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสำแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รองรับไม่มีกลางคืนอีกต่อไปไม่ต้องการแสงสว่างแต่พระเมสโปดกนะพระเจ้าคือแหล่งแห่งแสงสว่างให้กับทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เชื่อแล้วก็เข้าไปในนครนั้นก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเป็นถ้อยคำที่สัตย์จริงเป็นถ้อยคำที่จะต้องถูกประกาศออกไปจะต้องบอกกับคนรอบข้างกับคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับข่าวประเสริฐยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นถ้อยคำที่เราต้องไม่ปิดบังไว้เอเมนไหมครับข้อที่7นะครับนี่เนี่ยเราจะมาในเร็วๆนี้ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ข้าพเจ้าคือยอนผู้เป็นที่ขอไปเป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็สุดตัวลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระชนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเถิดพี่น้องครับเมื่อเราได้ข้อความได้ยินคำพยากรณ์นี้เราเป็นเหมือนกับยอนหรือเปล่ายอนเนี่ยได้เข่าลงเลยคุกลงกราบลงที่ทูตสวรรค์ผู้เปิดเผยถ้อยคำผู้เปิดเผยเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพี่น้องครับเราได้คุกเข่าลงต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าในเวลานี้หมายว่าพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วก็ในวันนั้นเราจะเห็นน้ำแห่งชีวิตเราจะต้องจะเห็นต้นไม้แห่งชีวิตและเราจะได้อยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าเรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าไหมพี่น้องครับการได้ฟังได้อ่านเรื่องราวคำพยานเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเป็นนะพยานถึงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ทั้งเล่มเนี่ยเขียนไว้ให้เราได้เห็นแล้วก็เชื่อเหมือนกับยอนที่เห็นกับตาถ้าเราอ่านถึงตรงนี้แล้วเราเห็นแล้วนะเรามีความเชื่อแล้วก็มีความกล้าที่จะประกาศให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่ยังไม่ได้รู้จักข่าวประเสริฐเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่10และท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าผนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วจงให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไปจงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปจงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปลองครับทูตสวรรค์บอกกับยอนว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากนิมิตจบลงแทนที่จะปิดผนึกสิ่งที่เขาได้เขียนอย่างที่ดาเนียลได้รับสั่งให้ทำกลับให้หนังสือนี้เปิดไว้เพื่อทุกคนจะสามารถอ่านและเข้าใจได้พี่น้องครับ
ข่าวสารคำพยากรณ์การเปิดเผยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเราจะต้องเปิดเผยเราจะต้องบอกเราจะต้องแจ้งกับคนรอบข้างที่เขายังไม่ได้รู้เราได้เชื่อในพระเยซูพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระล้างเราให้สะอาดและเราก็ได้เราพร้อมที่จะได้เข้าไปในเมืองสวรรค์แต่คนรอบข้างยังไม่รู้แล้วก็ในเวลานี้พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาจะเกิดสงครามจะเกิดการกระดานหันจะเกิดโรคระบาดและเวลานี้ก็เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วมีอีกหนึ่งประการที่พระเยซูคริสต์ตรัสก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จะถูกประกาศออกไปทั่วโลกและผมเชื่อว่าในยุคของเรานี่แหละข่าวประเสริฐจะถูกประกาศออกไปทั่วโลกจริงๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโซเชียลเมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปคนได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์จนครบหมดแล้วพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาเรื่องราวเหล่านี้เราจะต้องประกาศแล้วก็บอกกับคนรอบข้างเพื่อนของเราพี่น้องของเราคนในครอบครัวหลายคนที่ยังไม่ได้เชื่อและพวกเขาเหล่านั้นเป้าหมายปลายทางชีวิตของเขาก็คือบึงไฟนรกเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็นพวกเขาต้องไปถึงบึงไฟเอเมนนะครับเราต้องการให้ทุกคนได้มาถึงเมืองสวรรค์กับพวกเราดังนั้นเราต้องประกาศออกไปนะครับข้อที่12นี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเด็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคนพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเด็จมาให้กับทุกคนที่เชื่อแล้วก็รับใช้พระองค์พระองค์จะมาในเร็วๆนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้พระเยซูคริสต์ก็ตรัสมานานแล้วการเปิดเผยนี้ก็เป็นมานานแล้วแต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้มาสักทีนึงพี่น้องครับเร็วๆนี้ของพระองค์เวลาของพระองค์กับเวลาของมนุษย์นั้นคนละเวลากันดังนั้นพระองค์มีเวลาเสมอพระองค์มาเหมือนอย่างขโมยมาก็คือไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดการได้แต่พระองค์จะมาแน่นอนอย่างพระองค์จะมาพร้อมกับบำเหน็จให้กับเราเพื่อตอบแทนการกระทําของเราพระองค์จะประทานบำเหน็จพี่น้องครับการกระทําของเราไม่ได้ทําให้เราได้รับความรอดแต่การกระทําของเราจะทําให้เราได้รับบำเหน็จเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับความรอดเราก็ได้ไปอยู่กับพระองค์แต่การได้ไปอยู่กับพระองค์นั้นพระองค์ไม่ต้องการให้ไปโดยที่ไม่ได้รับบำเหน็จรางวัลอะไรแต่เมื่อเรารับใช้พระองค์พระองค์จะประทานบำเหน็จให้กับเราข้อที่13เราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นเบื้องปลายของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันข้อที่14คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้เป็นรองรับผู้ที่ชำระเสื้อผ้าคือผู้ที่พยายามชำระตัวให้บริสุทธิ์จากวิถีชีวิตที่เป็นบาปทุกๆวันพวกเขาต่อสู้เพื่อให้ตนเองยังคงซื่อสัตย์และพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เราต่อสู้กับการทดลองทุกๆวันหรือเปล่าเราต่อสู้กับความบาปที่ชมตีเราทุกๆวันไหมนี่คือสิ่งที่เรากำลังชำระล้างเสื้อผ้าของเราให้สะอาดอยู่เสมอที่เสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมของเราจะไม่มีมลทินบาปไปแปะเปื้อนอยู่ขอพระเจ้าเสริมกำลังแล้วก็นำเราในทุกๆวันที่จะรักษาเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างดีที่สุดเอเมนนะครับข้อที่15ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัขพวกใช้เวทมนต์พวกล่วงประเวณีพวกฆาตกรพวกบูชารูปเคารพและพวกที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคนพระเจ้าจะไม่ให้คนที่ทำผิดทำบาปเข้าไปในเมืองของพระองค์ข้อที่16เราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากเหง้าและเป็นและเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสดใสพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญเสด็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญเสด็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพี่น้องครับทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เจ้าสาวก็คือคริสตจักรได้เชื้อเชิญคนทั้งโลกเนี่ยให้มาหาพระเยซูแล้วก็
รับประสบการณ์ความชื่นชมยินดีในความรอดนะที่มีในพระเยซูคริสต์แต่เมื่อพระเยซูพบกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำนะพระองค์บอกผู้หญิงคนนี้ถึงน้ำซึ่งให้ชีวิตพระองค์ทรงสามารถที่จะประทานนะน้ำให้กับเราทุกคนได้นะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าไม่คิดค่าใดๆดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศความจริงนี้ออกไปให้กับคนรอบข้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องประกาศแล้วก็บอกกับคนมากมายคนมากมายพยายามที่จะทำด้วยกำลังความดีของตัวเองแต่เขาไม่ถึงน้ำแห่งชีวิตไม่ถึงความอิ่มเอมไม่ถึงความมั่นใจในความรอดในวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราประกาศความจริงนี้ออกไปให้กับคนรอบข้างเขาไม่ต้องใช้กำลังความสามารถความดีของตัวเองนะเพื่อที่จะได้รับน้ำแห่งชีวิตได้รับการปลดปล่อยได้รับการหลุดพ้นแล้วก็อิสรภาพพระเจ้าทรงให้เราเพราะพระเจ้ามีพระคุณอย่างเหลือล้นในชีวิตของเรานะครับข้อที่18ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้และขออภัยพระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้นและถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียไม่มีใครสามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ตัดออกนะถ้อยคำในพระคิดธรรมคัมภีร์ได้นะครับคำเตือนนี้กล่าวแก่คนที่อาจจะจงใจบิดเบือนข่าวสารในหนังสือเล่มนี้โมเสสเองก็ได้ตักเตือนคล้ายๆกันในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะเราเองก็ต้องทำความเข้าใจในพระคัมภีร์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างสูงเพื่อเราจะไม่บิดเบียนเนื้อหาข่าวสารในพระคิดธรรมคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตเมื่อศึกษาพระชนะคำของพระเจ้าแล้วเราพระชนะไม่มีคำอธิบายหรือการตีความใดๆของมนุษย์ที่ควรจะยกให้มีสิทธิ์อำนาจเทียบเท่ากับพระคัมภีร์เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเข้าใจพระคำของพระองค์นะครับข้อที่20พระองค์ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดข้อที่21ขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอยู่กับทุกคนเถิดอาเมนนะครับเราพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วพูดว่าอาเมนใครพร้อมแล้วบอกว่าอาเมนอาเมนขอบพระคุณพระเจ้ามาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะครับเราจะเตรียมพร้อมเพื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างไรเราจะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างไรวันนี้เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรมีความผิดความบาปที่แปะเปื้อนชีวิตของเราอยู่หรือเปล่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมครอบงำชีวิตของเราเปล่าเราต้องสารภาพแล้วก็ขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้นะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อเฉพาะพระพักของพระเจ้าคือชีวิตที่แยกออกจากบาปแยกออกจากโลกต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในทุกๆวันข้อที่2นะครับคุณรู้สึกอย่างไรที่จะได้พบกับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรารู้สึกอย่างไรที่จะได้พบกับพระเยซูคริสต์หน้าต่อหน้าในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับเรารู้สึกตื่นเต้นไหมผมเองก็ตื่นเต้นดีใจทำงานรับใช้พระเจ้าในโลกนี้อย่างเต็มที่วันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปได้พบกับพระเยซูคริสต์นั่นก็คือกำไรของชีวิตนั่นก็คือเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการฉะนั้นเราตื่นเต้นดีใจที่จะได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวเฉพาะจำเพาะพระพักของพระองค์พี่น้องครับข้อที่3คนรอบข้างจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในเร็วๆนี้ถ้าเราไม่ได้เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์แล้วก็ไม่ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ออกไปคนรอบข้างจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดฉะนั้นเราจะต้องประกาศเรื่องนี้ให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคนที่อยู่ในที่ทำงานคนที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านคนที่เราพบเราเจอในตลาดในสังคมนะทั่วๆไปเราจะต้องประกาศเรื่องนี้ออกไปขอพระเจ้านำเรานะครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์ทรงเปิดเผยสำแดงให้กับเราว่าเราจะต้องรักษาเสื้อให้บริสุทธิ์ให้สะอาด
ขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าด้วยกำลังเรี่ยวแรงอันจำกัดของเราเราไม่สามารถที่จะทำได้เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำเราในแต่ละวันพระองค์เจ้าเพื่อที่เราจะพร้อมเสมอเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพร้อมที่จะไปอยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาในแต่ละก้าวเดินแต่ละการตัดสินใจที่จะไม่ลงไปจากทางของพระองค์ขอพระเจ้านำเราในการที่จะประกาศความจริงเรื่องนี้ออกไปให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะโดยกำลังอันจำกัดของเราเราไม่สามารถทำได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในการประกาศเป็นพยานความจริงของพระองค์ในเรื่องนี้ให้กับคนรอบข้างด้วยเราอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับท้องรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เธอเป็นพระพรเพื่อ